สวัสดีค่ะพี่อาิตยสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียน耶耶เย้เยมาเจอกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ c o m p r e h e n s i l e Thai โอ่าวันนี้ Background สีเขียวมาเลยนะครับวันนี้เรามาเจอการวันอังคารใช่ไหมวันอังคารที่25นะครับเดือนกร,รกฎาคมปีพศออ2566นะครับหรือว่า คสสอ2พันอือใช่ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะพี่ยตี้ง่วงหรือยังเนี่ยสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วยังไม่นอนนาทีใช่ค่ะสามทุ่มห้าสิบนะครับโอเคใช่ไปครับก็สามทุ่มแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังคุยกันอยู่ โอเคโอเคอ่าวันนี้เดี๋ยวหาเรื่องหาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับอ่าเกี่ยวกับอ่าวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์บ้างนะครับคุยเรื่องรายการทีวีมามะมาเยอะและ้วคุยเรื่องอเรื่องเล่าต่างๆมาเยอะและ้วหนังสือก็เบื่อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะง่วงซะก่อนไม่เบื่อ <laughs> ไม่เบื่อเอานังสือไหมไม่ไหวไม่ <laughs> <be S 2> ได<ม>้เอาเรื่องที่แบบพี่อารตี้บอกว่าน่าสนใจก่อน อ่าเรื่องนี้ครับเรื่องประวัติเรื่องประวัติศาสตร์มั่งนะครับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครอ่ากรุงเทพมหานครน่าจะเป็นจังหวัดที่คนไทยน่าคนไทยหรือชาวต่างชาติน่าจะนึกถึงก่อนเวลาที่คิดถึงประเทศไทยเนี่ยนักเรียนเวลาที่บอกว่าประเทศไทยนักเรียนคิดถึงที่ไหนก่อนแบงคกอรากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันนะคอมเมนต์มาให้หน่อยนักเรียนนักเรียนคอมเมนต์ให้ครัวตี้หน่อย นักเรียนบอกว่าคิดถึงแบงคอกไม่ใช่กรุงเทพนะแบงคอกกับกรุงเทพนี่คือที่เดียวกันนะที่เดียวกันอแต่ว่า <laughs> ในบางเรียกว่าสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกกันหลายภาษาหลายแบบนะครับอะจนในที่สุดอมาถึงช่วงระยะเวลาหนึง่งเราก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นอชื่อเรียกเป็นทางการนะ่ เราเลยมาใช้ใช,ชื่อว่ากรุงเทพนะครับอโอเควันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่มาที่ไปของกรุงเทพมหานครว่าเป็นไปยังไงมาอย่างไางถ้าจะให้ย้อนไปเนี่ยอกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆเริ่มมาตั้งแต่อตอนที่มีประเทศไทยแรกๆเนี่ยครับสมัยที่กรุงเทพยังไม่เป็นเมืองหลวงนะตอนนี้กรุงเทพเป็นเมืองหลวง <c oughs> เมืองหลวงคือเมืองที่มี ความสำคัญหรือว่าเป็นเมืองที่ประเทศนั้นๆใช้เมืองเนี้ยอำเภอจังหวัดเนี้ยในการปกครองประเทศอำนาจในการปกครองอยู่ที่เมืองเมืองนี้เราเลยเรียกว่าเป็นเมืองหลวงครับมีศูนย์กลางอยู่ที่นี่ใช่มีศูนย์กลางการเดินทางการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับค้าขายหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยต้องมาที่เมืองหลวง นะครับอ่าแต่อ่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปก่อนที่ก่อนหน้าที่กรุงเทพยังไม่เป็นเมืองหลวงนะเนี่ยแค่ที่จะย้อนกลับไปนานแค่ไหนนานแค่ไหนแบบสามสิบนาทีทันใช่ไหมโอ้เป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีร้อยปีก่อนที่กรุงเทพจะเป็นเมืองหลวงเนี่ยจังหวัดอะไรเป็นเมืองหลวงมาก่อนจังหวัด จังหวัดนะอายุทยาอ่าใช่แต่ว่าสมัยนั้นเราไม่เรียกจังหวัดจังสมัยนั้นเราเรียกเมืองอยุธยานะครับนะก็อยุทยา<ม>เนี่ยเป็นเมืองหลวงมาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนไทยก็อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีถ้านเรียนเคยมาประเทศไทยแล้วเคยไปอยุธยาก็จะเห็นว่าที่อยุทยาเนี่ยจะมีวังมีวัดเยอะแยะามากมายที่เรา,าเรียกว่าโบราณสถาน มีโบราณสถานเยอะมากมีแบบเป็นสถานที่สถานที่เก่าๆเป็นเมืองเก่าใช่อายอุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะเพียที่มาเป็นเพลงเพียที่จะร้องเพลงให้ฟังนะคะทุกคนโอเคไปหาฟังเอาเองนะใน YouTube มีนะครับอุทยาเมืองเก่าโอเคแต่วันนี้เราจะพูดถึงกรุงเทพนะตั้งแต่สมัยโน้นที่อยุทยายังเป็นเมืองหลวงอยู่กรุงเทพก็มีแล้วนะ แต่ตอนนั้นนะกรุงเทพยังไม่ได้สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยยังไม่ได้มาอยู่ที่กรุงเทพพระมหากษัตริย์ยังอยู่ที่อยุธยาอยู่นะครับอืมอ่าแต่ว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อ่อคนไทยเนี่ยต้องย้ายเมืองหลวงเพราะว่าตอนในสมัยนั้นเนี่ยอ่อเรายังมีการรบกันอยู่นะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับอ่ายังรบกันอยู่ แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารบแพ้กับใครครับทางบ้านเราฝั่งตะวันตกเ<า>นี่ยครับพมา่าพมา่าใช่ช่วงนั้นเป็นจังหวะที่เราแพ้ให้กับพมา่าแล้วพม่าเข้ามาทําลายเมืองอยุธยามากมายแล้วก็เผาเผาวัดเผาเมืองต่างๆทําให้อยุธยาเนี่ยเสียหายมากมายนะครับใช่ค่ะเท่าที่เราเห็นนะ จะไม่ค่อยแบบมีโครงสร้างโบราณสถานที่สมบูรณ์ไม่มีนะที่อยุธยาะจะมีแบบที่พังทลายไปหมดแล้วเพราะว่าอตอนนั้นลบแพ้พาม่าเข้ามาแล้วก็มาแบบทำลายทำลายเมืองเพราะว่าทั้งเมืองแล้วก็ทั้งวังแล้วก็วัดต่างๆในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะทําด้วยมีทองคําทองคํามาเรียกว่าอะไรอะทองคํามา มาฉาบมาทาไว้ที่ตัววัดตัวเมืองอะไรเงี้ยเวลาพม่าเข้ามาเนี่ยลบชนะแล้วเนี่ยเขาก็เผาเผาเพื่อจะให้ทองคําเนี่ยมันละลายออกมาแล้วเขาก็เอาทองคําไปอืมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เสียเนะ<พ>อะก็เสีย <laughs> ของการสร้างด้วยทองคำใช่เราก็จะเห็นเหลือแต่อิฐนะครับเพราะว่าตัวตัวทองคำที่เคลือบไว้เนี่ยโดนไฟเผาไปหมดแล้วนะครับ น yeah. คนไทยก็เลยจําเป็นต้องย้ายนะครับย้ายหนีมาเพราะตอนนั้นพมา่ายึดอยุธยาไปแล้วเราก็ย้ายหนีมาหนีมาอยู่ที่ชนบุรีช <c oughs> นบุรีนะครับอยู่ชนบุรีก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพนะกรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งของชนบุรีก่อนเพราะตอนนั้นเนะี่ยชนบุรียังยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่ากรุงเทพตอนนั้นยังไม่เรียกว่ากรุงเทพตอนนั้นเนี่ยที่กรุงเทพเนะเรียกว่า บางกอกก่อนอบางอก<ม>าะชื่อคุณคุณไหมคะอ่าเดี๋ยวเอาที่มาที่ไปอของบางกอกก่อนอมีสองมีสองที่มาที่มาที่หนึ่งเขาบอกว่าการที่ตรงนี้มันชื่อบางกอกเนี่ยเป็นเพราะว่าอบางเอาคําว่าบางก่อนบางหมายถึงอสถานที่ที่ติดริมแม่น้ํา Uh อ่าถ้ามีแม่น้ำไหลผ่านแล้วมีบ้านบ้านบ้าน,านชุมชนนะครับบ้านเมืองอาศัยอยู่เราเรียกว่าเป็นบางนะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนมาประเทศไทยก็จะได้ยินว่าไปบางนั้นบางนี้บางลำพูบางเขนบางนาบางอนะ่อนบางนะใช่แสดงว่าแถวนั้นมีแม่น้ำแน่นอน อ่าก ah, ็จะเป็นบาง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 จากบางคูร okay. oh, like uh ัดบางบลับ b l a เยอะแยะมากมายบางเกาะก็เป็นหนึ่งในบางนั้นอ๋อเป็นเหมือนชุมชนที่อยู่ริมน้ำริมคลองน้ำอ๋อในในสมัยโบราณเนี่ยประเทศไทยคนไทยยังยังเดินทางด้วยทางน้ำเนี่ยสะดวกกว่าเร็วกว่านะครับเพราะว่าถนนหรือว่า ถนนก็ยังไม่เจริญยังไม่ดีเท่าสมัยนี้เพราะเมื่อก่อนเราใช้มา้าใช้เกวียนนะครับใช้วัวนะก็เดินทางได้ช้ามากแต่ถ้าเดินทางไปทางน้ําเนี่ยเราพายเรือไปแล้วขนสินค้าได้ทีละเยอะอ่ะสะดวกใช่ค่ะเย่ยตีมันเหมือนแบบผ่านไปเมื่อแบบร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเองเนาะที่เรายังพายเรือพายเรือกันอยู่แล้วตอนที่แถวแถวมหาลัยของเรียม เขาจะมีสะพานข้ามคลองสูงๆเ,เรียมก็สงสัยนะว่าทําไมสร้างสะพานแบบนี้ล่ะมันขับรถขึ้นยากมากใช่มันขับรถขึ้นยากมากรู้ไหมมันอันตรายสิ่งที่เรียมคิดนะแต่พอมารู้ว่าอ๋อสะพานนี้สร้างมานานแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเขาอะพายเรือผ่านเนี่ย ถ้าสะพานไม่สูงเรือเขาจะแบบผ่านใ,ใต้สะพานไปได้ยังไงก็จะลอดใต้สะพานไปไม่ได้ติดสะพานใช่ไหมเพื่นั้นต้องทําสะพานสูงสูงให้เรือลอดได้นั่นเองนะครับใช่ค่ะก็เลยอ๋อเข้าใจมากขึ้นอแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นตอนที่สมัยอยุธยาย,ยังคงเป็นเมืองหลวงอยู่เนี่ยการเดินทางหรือติดต่อค้าขายกับต่างประเทศหรือว่า ประเทศอื่นๆที่ใกล้ๆหรือคนที่จะมาขายของกับประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าไปที่เมืองหลวงใช่ไหมต้องไติดต่อที่เมืองหลวงต้องผ่านทางไหนครับมาจากทะเลใช่ไหมเข้าทงางอ่าวไทย<ม>ใช่ไหมก็ต้องเข้าที่ที่กรุงเทพที่บางกอกนี่ที่บางกอก,กอใช่แล้วก็เลาะเลาะเลาะไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงอายุทยาอายุธยาใช่เอาของไปขายในเมืองหลวง เพราะตอนนั้นอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่นะครับ mm. เพราะฉะนั้นบางกอกก็จะเป็นเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นด่านเป็นด่านสําหรับคนที่จะเข้ามาค้าขายกับคนไทยหรือด่านที่สําหรับคนไทยจะเอาของออกไปขายยังต่างประเทศบางกากก็จะเป็นเมืองที่สําคัญแล้วก็มีคนอยู่เยอะมีเป็นโกดังมีสถานที่พักสินค้าเพื่อจะนําเข้าไปขายหรือว่าจะส่ง ออกไปต่างประเทศนะครับหรือจะเอามาขายในประเทศไทยนะครับก็จะมีเชาวต่างชาติหลายๆคนมาอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากอาจจะมะีพวกแทกนะครับอารับอินเดียต่างๆมีตั้งแต่โปรตุเกสฝรั่งเศสที่เดินทางมาค้าขายกับผู้คนในภูมิภาคเอเชียเหล่านี้เขาก็จะรู้จักประเทศไทยในนามของบางกอกบางกอกมากกว่า ใช่ก็เลยก็จะเข้ามาบางกอกไงใช่ก็เลยมีการบันทึกไว้ว่าโอเคไปค้าขายกับบางกอกบ,บางกอกก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมชาวต่างชาติส่วนใหญ่หรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักประเทศไทยรู้จักบางกอะใช่คนไทยคนไทยไม่ได้เรียกบางกอกคนไทยเรียกกรุงเทพนะครับใช่ค่ะแล้วก็เลมคิดว่ามันเกิดจากตัวสะกดภาษาอังกฤษ ที่เขาอยากจะเขียนบางกอกนั่นแหละแต่ว่าเขียนแล้วมันอ่านเป็นบางกอกไม่ได้สักทีมันก็เลยเป็นแบงกอกแบงคอกใช่แล้วหลังจากนั้นมาอยู่ที่กรุงธนบุรีอ่าตอนที่ตอนที่ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีเพราะว่าหนีพม่ามาใช่ไหมจากอยุธยา นะครับเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วคนไทยเนี่ยก็รวบรวมรวบรวมพักพวกรวบรวมกำลังแล้วก็กลับไปต่อสู้กับพมา่านะครับจนชนะแล้วก็ได้กรุงเสียอยุธยาคืนแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากกลับไปกลับไปสร้างวัดกลับไปสร้างเมืองที่อยุธยาแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนทำลายไปเยอะก็เลยเห็นว่าอ๋อที่คนบุรีนี้ก็โอเคดูท่าทาง น่าจะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าเป็นมีท่าเรือในการติดต่อก,กับต่างประเทศในการค้าขายแล้วก็ไม่ต้องขับเรือเข้าไปพายเรือเข้าไปไกลจนถึงอยุธยาเพื่อ,อส่งของเข้าไปในเมืองหลวงก็เลยอ,อยู่ที่นี่แหละไม่กลับไปแล้วนะครับก็เลยอยู่ที่ <S 2> <S 2> คนบุรีนี้ก่อนนะครับในสมัยของอพระเจ้าตากสิน พระเจ้าตากสินมหาราชตอนนั้นยังยังเป็นกษัตริย์องค์ก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ปัจจุบันนี้นะครับอ่าใช่แล้วหลังจากนั้นแต่ว่าตอนนี้ธนบุรีก็ไม่ใช่เมืองหลวงนะ,ะใช่ไหมพี่อาติใช่ไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับต่อมาต่อมานะครับก็มีหลังจากที่พระเจ้าตากสินนะครับลงจากราชสมบัติแล้วก็มี รัชกาลที่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับขึ้นครองราช<น>เป็นพระราชาองค์ที่หนึ่งในในกษัตริย์ขอ,ของกรุงรัตนโกสินทร์ของราชวงศ์นี้ของกรุงรัตนโกสินทร์นี้ท่านก็เลยย้ายย้ายจากทนบุรีเพราะตอนนั้นน่ะที่ทนบุรีเริ่มเล็กไปแล้วเริ่มเล็กไปแล้วแล้วก็ทนบุรีเนี่ยเป็นเมือง,เป,เ,องเป็นเมืองที่ติดแผ่นดิน ใหญ่รัชกาลที่หนึ่งท่านเห็นว่าอ๋อที่บางกอกเนี่ยมีแม่น้ํามีแม่น้ํามากกว่ามีแม่น้ําล้อมรอบนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่ตรงกลางบนเกาะเนี่ยทําให้สามารถป้องกันค่าศึกได้ง่ายกว่าอเพราะถ้าค่าศึกจะเข้ามาที่กรุงเทพจะเข้ามาที่บางกอกเนี่ยก็เข้ามายากเพราะว่ามีแม่น้ําอยู่มีแม่น้ําเจ้าพยาขวางอยู่<อ>ก็เลยย้าย,ายเมืองหลวงมาอยู่ที่บางกอก อใช่เราก็เลยอยู่ที่บางกอกนี้ตลอดมาตั้งแต่นั้นใช่ครับใช่ค่ะแล้วเขาก็ตั้งชื่อนะตั้งชื่อใหม่ที่เป็นมงคลมากอ่าใช่แต่ตอนนั้นที่ตั้งชื่ออยังไม่ได้ชื่อว่ากรุงเทพนะเราตอนนั้นตั้งชื่อว่าอะไรค่ะอ่าเดี๋ยวนะตอนนั้นตั้งชื่อว่าพิแยตตี้ขอเลื่อนดูอ๋อจำได้ประวัติศาสตร์ เรียนจำได้เ <จำ S 1> <ด>หรอเรียมจำได้ว่าเป็นกรุงรัตนโกสินอ่าเดี๋ยวนะไม่รู้จำถูกหรือเปล่านะอ้างชื่อเป็นถูกไหมกำลังลุ้นอยู่เ้ยหาไม่เจออัดเกือบจะใช่นะเกือบจะใช่ เกือบจะเจอแล้วเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 แ้งเลุ้นมากเสร้างพระนครใหม่พูถ <ยก S 2> ูกหรือเปล่าพี่เสกอ่าเปลี่ยนชื่อเป็นบวรรัตนโกสิน์หรออืมเป็นกรุงรัตนโกสินบวรรัตนโกสินใช่ไหม เป็นรัตนโกสินทร์แล้วก็ค่อยมาเป็นกรุงเทพมหานครแบบชื่อยาวๆเพียตที่หาไม่เจอเพียรที่เจอแต่เขาเปลี่ยนชื่อตอนรัชกาลที่สองเปลี่ยนเป็นอะไรครับพีาที่สี่รัชกาลที่สี่เปลี่ยนชื่อจากบวรรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็นอมรรัตนโกสินทร์อ่าแล้วก็หลังจากเปลี่ยนจากอมรรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ย ก็เพิ่มความยาวเรียกก็เป็นชื่อสร้อยของกรุงเทพเข้าไปอีกสร้อยเป็นสร้อยที่ยาวนะสร้อยยาวมากเลยยาวตอนอนี้ชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เลยกลายเป็นชื่อจังหวัดที่ยาวที่สุดในโลกยาวที่สุดในโลกใช่คงไม่กล้าคงไม่มีใครจะแบบมาทำลายสถิติ อะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับกรุงเทพมหานครอ่ะอมรรัตนโกสินใช่ไหมเพี้ยที่เล่าให้ฟังนีม่าหินทราอายุทธยามหาดิโลกมหาดิหลกพบนพรัตนราชธานีปุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิตสักกัติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์โอเคอันนี้พี่แอี้จำได้ว่าพี่ทตี้ร้องเพลงร้องเพลงได้ก็เลยจำได้นะกุงเทพมาานครอ่ามอลัตตนโกสินเอาคำแปลไหมนักเรียนอยากรู้คำแปลไหมเอออยากรู้คำแปลมันมีความหมายว่าอะไรหรอทำไมเป็นชื่อที่แบบ ฟังแล้วไม่เข้าใจเลยทำไมตั้งชื่อแบบนี้ด้วยมันมีความหมายว่ากรุงเทพมหานครก็แปลว่าอาเป็นนครหรือเป็นเมืองที่กว้างใหญ่เป็นมหานครอใหญ่ใช่ัหม,มหากมรรตนโกสิน์ก็คืออ่าเป็นที่ที่เป็นที่อยู่ของของเทวดาวา้าวน่ายอยู่นะเป็นนะเทพนคร <laughs> อ่าใช่ อ่าเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตอ๋อมีวัดพระแก้วมรกตไงใช่เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ว,ว้าวอ่ามีความงามอันมั่นคงวว้าและเจริญยิ่ง,งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเ้าประการน่ารัฐ h r ราชธานีบุรีรม นพร,รัตแปลว่าก้านะนพรัต่าหน้ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายพระราชนิเวศก็คือวังมีพระราชวังเยอะแยะมากมายที่ใหญ่ๆด้วยนะอ่ามีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นเหมือนสวนเนาะเหมือนเหมือนสวนต้นไม้สวยๆนิเวศอะไรประมาณนั้นใช่เป็นวิมาเนเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ว้าวเมื่อกี้พระราชาผู้อวตารก็แปลว่าอ่ออวตารก็คือคนเทวดาเทวดาที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นคนบนโลกมนุษย์เรียกว่าอวตารอ่าเทวดาเนี่ยอวตารลงมาเป็นพระราชาเหมือนเหมือนเราดูอวตารอ่ะใช่ไหมเหมือนดูอวตารมาเกิดใหม่เป็นเป็นคนบนโลกมนุษย์แล้วกลายเป็นพระราชาของของคนไทยอ่าอันนี้ก็คือเป็นความหมายที่อยู่ใน ชื่อกรุงเทพแล้วก็อซึ่งเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้สักกะทิตยะวิษณุกรรมสิทธิ์พระวิษณุกรรมลงมาในลาวิมิตรไว้อเท้า,ทาสักกะเทวราชเนี่ยบอกให้พระวิษณุเนี่ยลงมาสร้างเมืองนี้จำพระวิษณุได้ไหมพระวิษณุก็คือพระรามไง<อ>จำพระรามได้ไหมที่เพตี้น่าจะเคยจำ,จำได้ไ,ไ,ดไหม ที่พระรามพระรามเนี่ยเป็นเอ่อเป็นนักรบของพระอิศวรใช่ไหมอ่ะเป็นผู้สร้างต่างๆที่เก่งมากๆแล้วลงมาปราบทศกัณฐ์จำได้ไหมพระรามเป็นความเชื่อเอาเรื่องความเาชื่อมาใส่ใ่ใ <น S 1> แล้วก็อันนี้ก็คือพระรามเนี่ยคนสร้างเมืองกรุงเทพนี้ขึ้นมา,อ,าอืเอเขาความหมายใช่เขาให้ชื่อให้ความหมายที่เป็นมงคล เวลา mm hmm. ที่เป็นมงคลก็คือแบบมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้น mm hmm. ตั้งชื่อดีๆมันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น mm hmm. mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. เป็นชื่อที่แบบยาวมากจริงๆแต่มีความหมายพอฟังถึงแบบความหมายที่แท้จริงแล้วเรียมก็รู้สึกโอ้โหเหมือนคําอวยพรอะเหมือนคำอวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของของคนไทยนะครับมีวัฒนธรรมของไทยอยู่ในชื่อในชื่อนี้ด้วยนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับจากนั้นก็ <S 2> <S 2> <ม>เดี๋ยวเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกรุงเทพปัจจุบันละกันนะครับปัจจุบันนี้กรุงเทพก็เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วก็มีคนอยู่ประมาณหกหกล้านคน จากจำนวนคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ65ล้านอยู่ในกรุงเทพเนี่ย6ล้านคนนะครับแต่แต่ที่นักเรียนมาเห็นเ,เวลามากรุงเทพรู้สึกเอ๊ะทำไมคนเยอะขนาดนี้6ล้านคนไม่น่าจะเยอะขนาดนี้จริงๆแล้ว6ล้านคนคือคนที่มีเรียกว่ามีทะเบียนมีทะเบียนหรือมีที่อยู่อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่คน<ม>ที่ามาทั้งหมดในกรุงเทพจริงๆมากกว่านั้นอาจจะมีบางคนที่ามาทำงาน อมาทำงานในกรุงเทพแต่ว่าอาไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพก็มาอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าใ,ในกรุงเทพมีคนมากกว่าหกล้านคนนะครับอืใช่ค่ะมากกว่าอีกเยอะมากเพราะว่าไม่มีทะเบียนบ้านแต่ก็มาอยู่อพาร์ตเมนต์มาทำงานนะครับอืใช่ค่ะเยอะมากเป็นจังหวัดที่เา็าเดมคิดว่าไม่ได้ใหญ่มากนะั้นเล็กมากๆออ่อแ,ตแต่คน,คนอ,อยู่เยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับ ค่อนข้างเล็กมีพื้นที่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใช่นะเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆถือว่าเล็กอ่าใช่ครับถือว่าเล็กนะครับอืมแต่ก็เป็นเมือง <c oughs> ที่มีความสำคัญมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับที่อ่าเป็นเรียกว่าเป็นอ่าจุดมุ่งหมายของนักเดินทางหลายๆคนนะที่สักครั้งหนึ่งต้องมาประเทศไทยให้ได้นะครับ นะก็รู้จักประเทศไทยจากกรุงเทพนี่เองนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่เดินทางสะดวกมากๆอีกหนึ่งเมืองถึงแม้อาจจะมีชั่วโมงเร่งด่วนที่รถติดบ,บ้างครับตอนนี้เราก็พยายามนะครับผู้ว่าผู้ว่าชัดชาตินะครับเป็นผู้ว่าที่อคอยดูแลแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของกรุงเทพมหาคอนครอยู่ในะขณะน,นี้ท่านก็พยายามนะครับลดปัญหาการจราจร ครับหรือว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะสร้างรถไฟฟ้านะครับหลายๆสายเพื่อให้การเดินทางของประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสามารถมาท่องเที่ยวกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับแนะนำที่กรุงเทพก่อนนะครับ ใช่ค่ะเราเล่มก็เห็นแบบนักท่องเที่ยวหลายๆคนมารีวิวนะรีวิวกรุงเทพว่าโอ้ไม่เคยคิดมาก่อนว่ากรุงเทพจะเป็นแบบนี้ดูเป็นเมืองที่ทันสมัยใช่หรือนักเรียนที่เอ่อที่เคยมาประเทศไทยแล้วก็รู้จักกรุงเทพถ้าคิดถึงกรุงเทพนะนักเรียนคิดถึงอะไรช่วยพิมพ์คอมเมนต์ได้หน่อยอ่าเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาอาจจะได้จินตนาการออกนะครับ ถ้าคิดถึงกรุงเทพเนี่ยพูดถึงกรุงเทพนะคิดถึงอะไรสำหรับเรียมนะสำหรับ,รบเรียมยคิดถึงอะไรนักเรียนอาจจะมีมุมมองที่มองกรุงเทพแบบแตกต่างกันไปแต่สำหรับเรียมนะกรุงเทพคือเมืองที่ไม่เคยหลับสำหร,รับเรียมนะ,ะไม่เคยหลับมีคนเดินทางอยู่ตลอดเวลาและหาของกินได้ตลอดเวลาทั้งวัน ทั้งคืนใช,ใช่จะนอนตอนกลางวัน,วนตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วก็ออกมาข้างนอกก็ได้อ่ามีของกินแน่นอนมีคนเดินใครเดินมาแน่นอนใช่เหมือนเราใช้ชีวิตตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องกลัวเหงาเลยจะออกจากบ้านตอนไหนก็ได้ไปทำอะไรทุกเวลามีอ่ะมีสิ่งที่เราต้องการใช่อันนี้คือสิ่งที่เรียมนึกถึงกรุงเทพนะ แล้วพี่อารตี้ล่ะพี่อาตีแบบพูดถึงกรุงเทพพี่อารตีนึกถึงอะไรพูดถึงกรุงเทพพี่อาตี้ก็จะคิดถึงความเป็นต้องเรียกว่าเป็นความสีวิไลได้ไหมสีวิไลในภาษาคำพูดง่ายๆก็คือความเจริญความเจริญของของบ้านเมืองทีอ่อาจจะมีเทคโนโลยีมีความทันสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับก็จะมารวมอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเยอะหน่อย เยอะกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับใช่มีตึกสูงเยอะๆมีคอนโดอ่าใช่ห้างสปปรรพสินค้ารถไฟฟ้า BTSMRT ใช่เป็นศูนย์กลางต่างๆอ่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้วยนะอย่างพี่อตตี้เนี่ยพิแอตตี้ไม่ได้เกิดที่กรุงเทพนะพี่อตตี้เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พอเรียนจบในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอตี้ก็มาเรียนที่กรุงเทพอ่าอ่า แล้วก็คนไทยหลายๆคนนะครับจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะครับถ้ามีโอกาสเขาก็จะพยายามเข้ามาเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในกรุงเทพด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเป็นศูนย์รวมนะครับเป็นศูนย์ที่มีมีสถานที่ศึกษาที่มีชื่อเสียงแล้วคนต้องการที่จะมาเรียนที่นี่นะครับเยอะเหมือนกันใช่ค่ะมีทั้งแบบญาติญาติพี่น้องของเรียมแล้วก็พี่สาว hmm. พี่สาวของเรียมก็ไปเรียนในกรุงเทพ เดมเรียนอยู่ที่ปทุมธานีก็อยู่จังหวัดที่ติดกับกรุงเทพติดกับกรุงเทพครับใช่ค่ะเพราะเราคิดว่าแบบถ้าเกิดเราได้ไปฝึกใช้ชีวิตในเมืองเราก็จะมีประสบการณ์ที่มากกว่าอยู่ต่างจังหวัดจะไม่รู้สึกแบบตื่นเต้นว่าอ้อ b t ซเป็นแบบนี้เ r t มอาทเป็นแบบนี้จะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะก็ถือว่าแบบเป็นโลกที่แบบ ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดที่ทันสมัยอแตกต่างกันมากับตอนที่กลับไปต่างจังหวัดนะใช่ค่ะจะรู้สึกว่าเอออยู่ในเมืองที่ทันสมัยมากกว่าอยู่ต่างจังหวัดจะรู้สึกว่าเป็นบ้านนอกเลยเพราะว่าแบบไม่เหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นประมาณน้สบายนะครับนอกจากนอกจากเอ่อความทันสมัยนอกจากเอ่อ เมืองที่ไม่เคยหลับที่สำคัญนะ,ะพี่เต้คิดว่าที่นัก,นกเรียนหลายคนจะต้องนึกอ่าถึงกรุงเทพต้องนึกถึงสิ่งนี้อาหารครันะใช่ไหมอาหารแน่นอนนะครับอืมมีอาหารที่หลากหลายใช่อาหารจากทุกๆุกภาคนะทุกทุกภาคในประเทศไทยนะถ้านักเรียนมาที่กรุงเทพนะมีหมดอหากินได้จากทุกทุกภาค อาหารของทุกทุกมีที่กรุงเทพอนอกจากทุกทุกภาคจากอีกหลายๆประเทศทั่วโลกก็มีที่นั่นอสำหรับประเทศที่มีอาหารที่แบบอขึ้นชื่อหรือมีชื่อเสียงนะคนไทยก็ก็นิยมเหมือนกันนะครับอย่างอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสต่างๆก็หารับประทานได้นะครับที่กรุงเทพเม็กซิกันอินเดีย คือมีมีเยอะมากกว่าที่เราคิดอะจีนเวียดนามอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับอาการที่ที่นักเรียนจะสังเกตว่าในกรุงเทพก็จะมีคนหลายเชื้อชาติเพราะว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่มีการค้าขายจําได้ไหมที่มีการค้าขายกับต่างประเทศเวลาที่มีคนต่างประเทศเข้ามาค้าขายเขาจะมาพักที่กรุงเทพก่อนมาพักที่ที่กรุงเทพนี้แล้วก็เดินทางส่งของเข้าไปยังอยุทยาใช่ไหม การที่เขามาอยู่ที่เนี่ยบางคนเขาก็อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่เลยแล้วก็ทําธุรกิจ<ช>เลยนะ<ช>คเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดในศาสนาต่างๆหลายศาสนาอยู่ในกรุงเทพใช่ศาสนาทุกๆเชื้อชาตินะครับแล้วก็มีชัยนาทาวย่นที่แบบมีคนจีนที่มา<ช>อยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ยาวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใช่มีมีไทยมีจีนญี่ปุน่น อ่าอิสลามก็มี<ด>นะครับอ,อินดูพราหม์มีครบเลยนะครับที่นี่อ่าโคตี้คิดว่านี่เป็นนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไทยนะคนไทยเนี่ยเราเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคนไทยต้องนับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวจะมีหลายศาสนานับถือศาสนาอะไรก็ได้ก็สามารถเป็นคนไทยได้นะครับเพราะว่าที่มาของของเราเนี่ย มีคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาอยู่กับเรามาตั้งตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งนานแล้วรู้สึกว่าเราแตกต่างกับคนชาติอื่นหรือคนชาติอื่นไม่ใช่คนไทยนะเราจะรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดได้เราอยู่ร่วมกันได้ทั้งทั้งที่เราไม่จะเป็นต้องนับถือศาสนาเดียวกันทั้งทั้งที่เราแตกต่างกันเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ค่ะเราจะรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนไทยแหละแต่ว่าเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายต่างประเทศ ใช่ใช่แตกต่างกันจะเป็นแบบนั้นใช่ค่ะโอเคพี่แอติเราได้สนุกมากรู้จักกรุงเทพในมุมมองอีกด้านหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นกรุงเทพในวันนี้นะครับอะแต่เราได้รวดเร็วมากนะอยากจะสัมผัสจริงๆนะครับมาเจอกันได้นะครับกรุงเทพที่ไหนคะต้อนรับทุกคนออื ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะพิ娅ตีหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คราวหน้านะครับเราจะมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมาเล่าให้นักเรียนฟังเดี๋ยวรอติดตามกันที่นี่ครับ c o m f e r e a b l e Thai ใช่แล้วค่ะวันนี้<ร>ต้อง <3 S 2> ลาไปก่อน,อนใช่ต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะพอ娅ตีตบายบายสวัสดีค่ะบายบาย Okay. ไปกรุงเทพกันไปกันไปกัน